การตื่นตระหนกในครั้งนี้ทำให้อาหรับเริ่มตั้งกองกำลังติดอาวุธเด็กๆปาเลสไตน์เด็กหนุ่มๆปาเลสไตน์เริ่มตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วก็เริ่มที่จะเตือนบ้านต่างๆบอกอย่าขายที่ดินอีกต่อไปแล้วก็ตะเวนไล่ชาวยิวเกิดความขัดแย้งระหว่างยิวกับมุสลิมยิวที่มาซื้อที่ดินชาวยิวได้อพยพเข้าสู่ประเทศปาเลสไตน์เป็นจำนวนมากทำให้ประชากรและสัดส่วนระหว่างชาวอาหรับกับชาวยิวนี้กลายเป็นชาวอาหรับกลายเป็นชนกลุ่มน้อยจากเดิมที่เป็นชนส่วนใหญ่อันนี้เป็นประเทศปาเลสไตน์นะครับในปี1946นี่คือประเทศปาเลสไตน์สีเขียวๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่พอปี1947นะครับปาเลสไตน์ก็ถูกชาวยิวนะครับอพยพเข้ามาแล้วก็มาตั้งดินแดนจนพื้นที่สีขาวที่เป็นพื้นที่ของชาวยิวเนี่ยมีมากขึ้นเขามีการรณรงค์เป่าประกาศนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวยิวจะต้องเดินทางกลับมาสู่มาตุภูมิของตัวเองในปาเลสไตน์กลับมาสู่เมืองเยรูซาเล็มนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณมีการสร้างข่าวว่าชาวยิวถูกสังหารโหดโดยนาซีเยอรมันถึง6ล้านคนเพื่อเป็นการสร้างความหวั่นกลัวให้ในหมู่ชาวยิวและชาวยิวเนี่ยอพยพเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เพื่อเป็นข้ออ้างว่าขณะนี้เนี่ยแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งเมื่อก่อนมีชาวยิวอยู่ไม่ถึง 5% ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีชาวยิวเนี่ยอพยพกันเข้ามาเป็นจำนวนมากมายละหลังจากนั้นนะครับก็มีการขยายอาณาเขตนิคมของชาวยิวโดยการขับไล่บ้างโดยการซื้อบ้างโดยการสังหารเจ้าของที่ดินบ้างหรือไม่ก็โดยการยึดนี่ชาวยิวก็ไม่ได้มาเปล่าๆเนี่ยเขาก็มีมาจากเยอรมันก็มีปืนทันสมัยใช่ไหมก็ทำให้บรรดากองกำลังติดอาวุธปาเลสไตน์ที่ต้องการที่จะคุ้มครองที่ดินตัวเองแล้วก็ไม่ต้องการให้ชาวยิวมาซื้อที่ดินเพิ่มเนี่ยข่มขู่ชาวยิวชาวยิวก็ตั้งกองกำลังป้องกันก็เลยทำให้กองกำลังสองฝ่ายปะทะกันกองกำลังติดอาวุธซึ่งคนที่ฝึกให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคืออังกฤษเจ้าอาณานิคมนะให้ชาวยิวเนี่ยฝึกกองกำลังแล้วก็ตั้งกองกำลังขึ้นเช่นฮักกาหน้านะกองกำลังฮักกาหน้าเป็นหน่วยจรยุทธ์แล้วต่อมาปรากฏว่ากองกำลังของชาวยิวก็ได้ก่อการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ในหลายจังหวัดที่โด่งดังที่สุดก็คือดิริยาซีนเนี่ยไอ้คนที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือคนที่ตอนหลังมาก็คือนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกองกำลังสองฝ่ายปะทะกันภายใต้ขณะที่ดินแดนยังเป็นของอังกฤษอยู่อังกฤษจึงทำการปราบปรามทั้งสองฝ่ายและปราบปรามทั้งยิวและก็ฝ่ายมุสลิมเพราะถือว่าเป็นกองกำลังผิดกฎหมายทั้งคู่อังกฤษก็ทำทีเป็นปราบไม่ไหวเพราะอังกฤษเพิ่งจะชนะสงครามในยุโรปมาก็ย่ำแย่ไม่มีสตังค์ไม่มีทรัพย์สินไม่มีทหารเพียงพอก็เลยยกสิ่งนี้ให้สหประชาชาติขณะที่คนสองฝ่ายรบกันอยู่รบกันแบบชาวบ้านรบกันนะกองกำลังติดอาวุธรบกันสหประชาชาติก็เลยนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาด่วนครั้งแล้วครั้งเล่ากี่ครั้งก็แล้วตามแต่ในสุดเพื่อจะหาทางออกประเด็นนี้ก็คือให้สังคมโลกพิจารณาใครควรจะได้สิทธิ์ตรงนี้น่าสงสารเขานะเขาเป็นเจ้าของประเทศนี้แล้วควรจะคืนให้เขาและอาหรับนี่ก็ไม่ได้เพาะปลูกอะไรปล่อยให้ดินแดนแห้งแล้งนี่เห็นไหมยิวมาเห็นไหมพอให้ยิวไปนี่เป็นยังไงดินแดนแห้งแล้งนี่กลายเป็นปลูกส้มทับทิมคุณจะให้ขอมอลลาวาเข้ามาเอากรุงเทพไปปลูกไหมนี่มันตรรกะอะไรตรรกะที่ว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้มาเมื่อ 2,000 ปีก็ที่ดินตรงนี้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วเป็นของคนอื่นอันนี้มันไม่ใช่ตรรกะที่ใช้อ้างกันคุณอยู่ได้ที่นี่แต่อยู่เป็นพลเมืองปาเลสไตน์อยู่ได้ครับคุณมาแสวงบุญได้ภายใต้การดูแลของปาเลสไตน์ปรากฏว่าบรรดาประเทศทั้งหลายที่ได้รับเอกราชพากันตื่นเต้นพากันดีใจพากันรู้สึกเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้ชาวอิสราเอลที่สูญเสียที่ดินของบรรพบุรุษตัวเองไป 2,000 ปีพอนี้ก็จึงเป็นที่มาของการยึดครองอันไม่ชอบธรรมแล้ว